ปริศนาของเราก็ได้เล่นไปแล้วนะฮะมีผู้นำผู้ตามก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะมาสู่เกมที่2ครับเกมคำปริศนากติกาเป็นอย่างนี้ครับคุณแจ๊สครับนี่เรามีคำปริศนาทั้งหมด3ชุดด้วยกันครับชุดละ10ข้อข้อละ1คะแนนเพราะฉะนั้นมี10คะแนนครับคำตอบคำแรกของทุกๆข้อจะเหมือนกันให้เวลา1นาทีครับจะน้ำมีคะแนนมากที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรกครับครับถ้าพร้อมแล้วจะได้เป็นที่สมัยเลข1 2หรือ3จ้ะ4 4 2 5หมายเลข2นะฮะ4ผสมหมีนี่บอกให้เลือก4ไม่เอาอ่ะถ้าหนูเลือก4แล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องเล่นไงก็ไปเลยกลับเลยแค่นั้นเองหมายเลข2ครับผมเขาเลือกมาแล้วเฮ้ยจ๊ะ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีสถานที่นี้พี่หอยคุ้นเคยผับไม่ใช่ฮะแถวไหนฮะโฮสแถวไหนแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีข้ามได้ครับข้ามได้ข้ามข้ามข้ามนะกฎหมายบอกเอาไว้ก่อนขับรถออกไปต้องคาดสิ่งนี้ผ่านผ่านนะฮะกรุงเทพมหานครอมรรัตนะรัตนะอะไรโกศินถูกถูกครับมีคำว่ารัตนะฮะการเมืองการปกครองน้องๆต้องเรียนคณะนี้รัฐศาสตร์ถูกครับหน่วยงานที่บริหารมีอำนาจในการปกครองประเทศรัฐบาลถูกครับงานเยอะมากมายไม่มีเวลาให้อย่างอื่นเลยรัตตัวถูกครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมอสโกเป็นเมืองหลวงรัสเซียถูกครับเห็นส่วนเว้าโค้งของหุ่นเพราะเธอใส่ชุดแบบนี้รัตโลกถูกครับพุทธศาสนิกชนต้องรู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนโกสินทร์รัตนาเห็นได้ครับทานได้ชื่อเดิมคือเจมฟอกลุนเพื่อนซีของคุณต้นหอมชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรอะไรรัตไรรัตดาข้าวไรรัดอะไรมันชื่ออะไรเนี่ยรัดอะไรรัดกุมรัดไอ้ยังรัดรัดเออมันชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรรัชมีแค่ถูกต้องแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีสถานที่นี้พี่หอยคุ้นเคยรัชดาถูกครับกฎหมายบอกเอาไว้ก่อนขับรถออกรัดเข็มครับชื่อเดิมของเจมส์โคกดุลเพื่อนซีของคุณต้นหอมก็คือคนนี้รัชมีรัชมีแค่ไม่รัตนโกสินทร์อีกแล้วเอไอรัตนโกสินทร์อย่างเดียวใจหมดเลยอ่ะพุทธศาสนิกชนต้องรู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตัยรัตนตัยรัตนตัยครับกฎหมายบอกเอาไว้ก่อนขับรถออกไปต้องคาดสิ่งนี้รัดเข็มขัดนิรภัยถูกต้องครับผมก็ได้เยอะอยู่ทำไปได้เยอะฮะไม่ได้แค่2ข้อเองนะครับผมทำไปได้ทั้งหมด8ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น18คะแนนฮะคุณรัศมีแขจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1หรือ3ครับ1 1 1 1ไม่ต้องยุ่งได้มั้ยคะพี่ขอเลือกเองค่ะหมายเลขอะไร1เค้าเชียร์1กันกลัวว่าทีมงานจะยากแล้วมันจะหลอกแต่เราก็กลัวเสียหน้าเพราะเราคือคนฉลาดแค่เลือกเบอร์1ค่ะโอ้โหกว่าจะพูดเบอร์1ออกมาได้ประเดิมฮะคำตอบคำแรกของทุกข้อเหมือนกันหมดนะครับหายเจอก่อนได้ไม่ได้ผ่านไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วผ่านค่ะยังครับพร้อมนะฮะคุณเจมส์เฟอร์กาลุนพร้อมก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจระเข้แห่งเมืองพิจิตรถูกพิชิตโดยไกรทองชาละวันถูกครับคำว่าชาครับมาคู่กับมรณะแต่แปลว่าการเกิดผ่านค่ะสกัดมาจากยอดอ่อนคือสิ่งที่หนอนญี่ปุ่นสนใจชาเขียวถูกครับแบรนด์แฟชั่นราคาแพงมีสัญลักษณ์แทนเป็นจุดถูกครับอาหารจากถ่านสีดำกำลังเป็นที่นิยมถูกครับคำเรียกของพิธีการนำร่างไร้วิญญาณไปเผาชาปนกิจถูกครับน้ำซุปเดือดร้อนๆลวกหมูลงก่อนแล้วตามด้วยผักชาบูชาบูชาบูเครื่องดื่มสัญชาติไต้หวันนิยมทานกันมีเม็ดดำหนึบหนึบชานมไม่ใช่นมอะไรชานมอะไรชาไข่มุกครับชานมไข่มุกตลกดังทางฝั่งฮอลลีวูดอยู่ในยุคภาพยนตร์เงียบชาลีชาเลียชาลีชาปินชาปุยชาอะไรสักอย่างพอแล้วอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเอาไว้เล่าสอนใจมนุษย์ชาชาตัดนิ้วหรือปะที่เขาตัดนิ้วอ่ะชาตัดนิ้วอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเอาไว้เล่าสอนใจมนุษย์คือชาดกครับปู่ใครจะไปรู้คุณโตสวีเดนไงใช่หนูเรียนแต่แบบประวัติศาสตร์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยมาคู่กับมรณะแต่แปลว่าการเกิดชาติโอ้ชาตะ
มรณะคือการตายแต่ว่าชาตะแปลว่าการเกิดครับโอเคครับผมอ่ะทำให้คุณรัศมีแขนะครับทำไม่ได้8ข้อ8คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น13คะแนนครับต่อไปนะฮะอีก1ท่านครับครับผมน้องเก๋ไก่จะได้แผ่นดิสหนูขอเลือกค่ะไม่ต้องเลือกไม่ได้แล้วครับหมายเลข3นะฮะน้องไก่ๆครับ1นาทีนะฮะคำตอบคำแรกของทุกข้อเหมือนกันหมด1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับถูกผลิตขึ้นในปากอยู่ในสถานะของเหลวในปากมีของเหลวคืออะไรน้ำลายถูกครับมีคำว่าน้ำครับเหยาะลงไปอย่าเยอะระวังเถอะมันจะเค็มน้ำปลาถูกครับใส่ไว้ในลอดช่องหวานเค็มกลมกล่อมหอมน้ำกะทิถูกครับคำสำนวนไทยความหมายคือให้เร่งกอบโกยน้ำขึ้นให้ลืมตักถูกครับมักไหลออกมาเวลาร้องไห้น้ำตาถูกครับโดนสาดเข้าหน้าคาดว่าจะเสียโฉมน้ำกดถูกครับบ่าวสาวพนมมือผู้ร่วมงานถือมารดให้น้ำหอยหินสังน้ำหอยน้ำอะไรน้ำน้ำอะไรรถเรียกรถน้ำอะไรน้ำสังนะฮะน้ำหอยสังหากสาดใส่ผีจะต้องดิ้นทุรนทุรายไหลอยู่ในท้องมาตอนกำลังหิวน้ำกระเพาะไม่ใช่น้ำกระเพาะฮะต้นยอดถูกครับความเชื่อของคนไทยเป็นเครื่องดื่มเอาไว้เลี้ยงกุมารทองน้ำแดงถูกครับครบแล้วเดี๋ยวเอาจริงนะกี้ขนาดนี้เอาโต๊ะจีนมาจ่ายกันเลยดีกว่าสรุปคะแนนกันหน่อยนะฮะตอนนี้ครับน้องเก๋ไก่ทำไม่ได้10ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น15คะแนนครับมาสรุปอันดับกันหน่อยนะฮะตอนนี้ครับเจ๊น้ำมาเป็นอันดับ1มี18คะแนนน้องเก๋ไก่ครับมาเป็นอันดับ2มี15คะแนนคุณรัศมีแขครับมาเป็นอันดับ3มี13คะแนนครับห่างกันไม่มากนะฮะอันดับ1 2 3ครั้งนี้จะเป็นอะไรที่สูสีมากๆเรายังมีอีก1เกมนะฮะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเธอ